มาต่อที่เลคเชอร์ที่6นะครับ Magnetic Field Magnetic Forces ก็เกี่ยวข้องกันกับสนามไฟไอสนามแม่เหล็กเนาะซึ่งพวกนี้มันก็จะเชื่อมโยงไปกับหลักการทำงานของสิ่งที่พวกเราน่าจะใกล้ต้องเรียนรู้นะก็คือพวกอิเล็กโทรอะคูสติกไดรเวอร์นะเช่นลำโพงนะครับหรือไมโครโฟนชนิดไดนามิกก็ตามนะครับก็จะอยู่บนพื้นฐานของตัวอิเล็กโทรแมกเนติกเนี่ยครับลองดูวันนี้เราก็น่าจะจบเรื่องนี้นะครับแล้วก็เลคเชอร์เราก็จะทันละนะครับจริงๆแล้วมันก็ช้ามาเรื่อยๆเพราะว่าพอมีเวลาเยอะผมอธิบายเยอะลองดูอันนี้ก็คือเป็นแมกเนตนะครับแมกเนตเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับ variety ofmagnetite characterized by its power of attracting iron and steel อันนี้ก็คือเป็นเรียกไงนะครับเป็นคุณสมบัติของเรียกว่าแร่ชนิดหนึ่งแล้วกันนะครับที่สามารถที่จะดูดตัวไอรอนแล้วก็สตีลได้นะไอรอนกับสตีลนี่มันไม่เหมือนกันนะมันเป็นเหล็กกับเป็นเหล็กกล้าเนี่ยนะก็คือคนละแบบกันเนาะในทางตัวหาวิทยาคนละแบบกันนะแล้วก็ไอ้คำนี้มันมาจากคำกรีกนะครับนะมาจากคำกรีกนะครับ Homagnos Lithos Lithos ซึ่งก็คือหินนะครับคือหินนะครับก็แปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Magnesian นะครับ Stone เซียนก็คือแปลว่าชาวใช่ไหมหินของชาว Magnesianก็คือมาจากแมกนีเซียนะมันเหมือนมันเป็นลีเกียนนะเป็นพื้นที่ที่เขาไปค้นพบไอ้ตัวแร่ช่วงนี้อยู่นะก็เลยกลายเป็นคำเรียกมานะแล้วก็กลายไปเป็นคำพูดที่เรียกว่ามันดึงดูดนะเอามาใช้ในเซนส์อื่นเช่นแบบพวกเราถูกแมกเนตด้วยดาราบางคนอะไรพวกนี้นะครับนี้ไอ้ตัวแมกเนติกเนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติพิเศษก็คือถ้าเราเอาขั้วตรงข้ามกันมาเจอกันมันก็จะดูดกันคล้ายๆมันถ้าเกิดเราฟังแบบนี้นี่ก็จะแค่กับประจุป่ะถูกไหมคล้ายๆกับประจุใช่ไหม North เจอ South นะครับแต่นี่มันดูดกันเองนะครับถ้าเกิด North มาเจอกับเหล็กก็ดูด South เจอกับเหล็กก็ดูดนะครับถ้าเกิดเป็นโพลตรงเหมือนกันก็จะผลักกันนะครับนอร์ทเจอนอร์ทก็ผลักออกเซาท์เจอเซาท์ก็ผลักออกนะครับแล้วเพราะว่ามีการค้นพบว่าโลกเนี่ยก็มีเปรียบเสมือนกับมีแท่งแม่เหล็กอยู่นะครับแล้วก็มีสนามแม่เหล็กพุ่งออกมานะตลอดเวลาเห็นเนาะนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสนามเหล็กนิดนึงนะคือเมื่อไหร่ที่เรามีตัวแม่เหล็กเนี่ยนะครับมันก็จะมีคล้ายๆกันกับสนามไฟฟ้าครับถ้าเกิดเราจำได้ใช่ไหมถ้าสนามไฟฟ้าเนี่ยเราเอาบวกก็จะพุ่งออกใช่ไหมนะครับนี่ถ้าเกิดเรามีลบไปวางนะลบมันดูดเข้าเนี่ยก็นะครับเราก็จะมีสนามใช่ไหมลักษณะเดียวกันนะครับนอร์ทกับเซาท์นี้มันเกิดในตัวมันเองมันก็เลยกลายไปเป็นมีรอบตัวเลยนะก็เป็นสนามแบบนี้ถ้าจะให้ดีนะครับเดี๋ยวผมเปิดซิมูเลเตอร์แบบนี้นะครับก็ไปลองเล่นดูนะนี่ก็คือเป็นอะไรครับเป็นแม่เหล็ก
นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีลูกศรชี้มาไอ้หัวแดงๆนี่คือชี้ออกนะครับชี้ออกก็มีนะชี้ออกหรือถ้าเราบอกว่าเป็นโรคก็จะลักษณะนี้นะครับนี่ก็เป็นสนามแม่เหล็กแต่ว่าขั้วโลกเนี่ยเพราะว่าเราบอกว่าเราเอาแม่เหล็กที่เป็นไงครับชี้ขึ้นใช่ไหมชี้ขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นการบอกว่ามีสนามแม่เหล็กเนี่ยพุ่งไปทางด้านนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าเรานับขั้วแม่เหล็กของโลกจริงๆเนี่ยไอ้ขั้วโลกใต้เนี่ยมันคือขั้วเหนือส่วนขั้วโลกเหนือคือขั้วเซาขั้วใต้มันสลับติดกันนะแล้วแต่เราจะนึกอ่ะเห็นไหมนะเป็นลักษณะนี้โอเคทีนี้แม่เหล็กเนี่ยมันมีความประหลาดอย่างคือถ้าเราหักมันออกนะครับมันจะกลายไปเป็นนะครับ north south north south เห็นไหมเป็น north south north south นะครับซึ่งเขาก็ยังไม่มีคำตอบเหมือนกันนักฟิสิกส์ก็พยายามที่จะหาคำอธิบายตรงนี้ตามที่ผมรู้นะคือว่าเราถ้าเราอยากจะแบบทำเป็นแม่เหล็กธรรมชาติเนี่ยนะครับตัวประมาณนั้นแม่เหล็กให้มันมีขั้วแบบนี้จะทำยังไงเขาก็ยังไม่หาคำอธิบายไม่ได้ว่าตกลงแล้วไอ้ความเป็นแม่เหล็กเนี่ยมันคือยังไงกันแน่ทำไมหักมาปุ๊บมันกลายไปเป็นขั้วแบบนี้ได้อีกนะเราอาจจะจินตนาการแล้วก็เหมือนประจุใช่ไหมประจุนี่ก็ต้องบวกใช่ไหมนี่ก็เป็นลบแล้วก็หักออกมาเป็นสองท่อนด้านนี้ก็ต้องเป็นบวกอย่างเดียวป่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นลบใช่ไหมถูกป่ะถ้าเกิดเราคิดแบบตัวประจุไม่ใช่แบบนั้นมันกลายไปเป็นไม่ว่าจะหักยังไงก็ตามมันจะได้เป็นลบนะครับมันก็มีพฤติกรรมที่แปลกอยู่นี่ก็มีการทดลองนะครับโดยเนี่ยนะครับมีนักวิทยาศาสตร์ชาวเดนิชนะครับชาวเดนมาร์กชื่อเตอร์สเตดนะครับเขาทำการทดลองแล้วก็ไปเจอว่านะครับถ้าเกิดเรามีกระแสไหลผ่านตัวเส้นลวดนะครับมันจะก่อให้เกิดสนามไฟฟ้าให้สนามแม่เหล็กได้ด้วยนะเพราะว่าเขาสังเกตได้จากไอ้ตัวเข็มทิศเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปคือไอเอฟเฟกต์ของแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับไฟฟ้านั่นแหละครับอันไหนที่อยู่ใกล้กว่าก็จะโดมิแนนต์นะครับงั้นถ้าเกิดเราไปเอาตัวเข็มทิศเนี่ยนะครับไปอยู่ใกล้กับเส้นลวดที่มีกระแสไหลผ่านเนาะเราก็จะเซนส์ได้ว่ากระแสเซนส์ได้ว่ามันมีสนามแม่เหล็กจากการที่เข็มทิศเนี่ยขยับแล้วหลักการนี้ก็ถูกนำมาใช้นะครับเป็นเครื่องมือวัดที่อย่างสมัยนี้เรามักที่จะฝังเอาสายไฟเนี่ยไว้ในกำแพงใช่ไหมหรือแม้แต่จะเดินลอยก็ตามแต่เราไม่รู้ว่าสายไฟเส้นนั้นน่ะมันมีกระแสหรือเปล่าเราก็จะต้องเอาเครื่องมือนะครับที่เป็น non contact เนี่ยนะเอาไปวางใกล้ๆก็คือเช็คว่ามันมีสนามแม่เหล็กไหมถ้ามีสนามแม่เหล็กก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะมีกระแสไฟฟ้าในสนามแบบนั้นมันก็จะเห็นว่าอันนี้คือสิ่งที่เออร์สเตดกับแอมแปร์นะครับอันเดรมาร์แอมแปร์เนี่ยเป็นคนค้นพบนะครับคือเขาจะทำงานอยู่ใกล้ๆกันนะครับมีทั้งเออร์สเตดแอมแปร์แล้วก็ฟาราเดย์นะครับทำการศึกษาเกี่ยวกับพวกแม่เหล็กไฟฟ้าพวกนี้นะครับอย่างในรูปนี้ก็มีกระแสไหลผ่านปุ๊บนะครับเข็มชี้อย่างทิศเหนือเนี่ยก็เบนมาทางด้านตะวันตกนะครับแบบสายไหลผ่านในที่ตรงข้ามก็จะเบนอีกข้างก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันมีอะไรครับมีทิศของอะไรสนามแม่เหล็กถูกไหมตามทิศนี้
่อไปนี้พอมาพูดถึงเรื่องสนามแม่เหล็กปุ๊บนะครับเราก็จะมักจะรู้แหละมันมีฟอร์สด้วยนะครับก็มีความสัมพันธ์ของแมกเนติกฟอร์สก่อนอื่นจากสไลด์เมื่อกี้เราต้องตระหนักก่อนว่าต้องมีกระแสถูกไหมครับมันต้องมีกระแสถึงจะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นนี่ก็คือเป็นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นการที่มันมีกระแสเนี่ยก็หมายความว่าประจุจะต้องเคลื่อนที่ถูกไหมต้องมีประจุเคลื่อนที่นะครับแล้วถ้าเกิดมีประจุเคลื่อนที่นะครับก็จะมีฟอร์สเกิดขึ้นนั้นในนี้นะครับเราก็จะพูดถึงฟอร์สที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของตัวประจุนะครับผ่านไอตัวสนามแม่เหล็กนะครับคือมันอาจจะดูสลับไปสลับมานะครับคือการที่กระแสจะการที่จะมีประจุเคลื่อนที่ได้ก็แสดงว่าต้องมีฟอร์สถูกไหมถ้าเราเอาแบบนี้ก่อนนะไม่งั้นมันจะกระโดดไม่ค่อยเชื่อมถ้าเรามีประจุเคลื่อนที่แสดงว่ามีฟอร์สนั้นไอการเคลื่อนที่ของประจุตัวนี้ก็จะเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กแต่ในทำนองตรงข้ามนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเรามีสนามแม่เหล็กอยู่แล้วเรามีประจุที่เคลื่อนที่มันจะก่อให้เกิดฟอร์สกลับมาถูกไหมซึ่งความสัมพันธ์ตามสมการที่ 27.1 เนี่ยนะครับเราทราบว่าฟอร์สที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเท่ากับ Q ก็คือขนาดของประจุนะครับไปคูณอยู่กับ V นะอันนี้เป็นสเกลาร์นะแล้วก็เวกเตอร์ V แล้วก็ครอสโปรดักต์กับทิศทางของตัวสนามแม่เหล็กนะครับก็คือ B นี้เราก็ต้องยึดหลักกดมือขวาเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการ cross product นะซึ่งเราก็ได้เรียนกันไปแล้วใช่ไหมได้ฝึกกันไปแล้วตั้งแต่ตอนเรียนฟิสิกส์หนึ่งนะครับหลังจากรูปทางด้านล่างนะครับเราก็จะเอา V ก่อนนะต้องยึดทิศ V ก่อน V นะครับแล้วก็ไป cross กันแล้วครับ cross กับ B นะ V cross กับ B ก็จะเกิด F ตามกดมือขวานะครับ V cross กับ B นะครับ V cross กับ B เห็นไหมแล้วก็เกิด F นี่นี่เข้าปะนะครับนี่คือการนิ้วชี้กันชี้นะครับแล้วก็นิ้วกลางนะครับใช่ไหมนี่คือกดมือขวาวีแล้วก็ฟอร์สขึ้นอีกทีหนึ่งแบบนี้นี่คือกดมือขวาแต่ถ้าเกิดเราไปดูตัวโอเปอเรเตอร์ของตัว cross product เนี่ยถ้าเกิดมันอยู่บนระนาบเดียวกันก็เป็นในกรณีที่อยู่ระนาบเดียวกันก็คือหาคอมโพเนนต์ที่เป็นตัวตั้งฉากนั่นแหละครับก็คือ b sin phi โดยที่ phi เนี่ยเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์2ตัวนี้โอเคไหมครับแล้วก็โน้ตเอาไว้นะครับว่าในกรณีนี้เราก็ยังพิจารณานะครับสำหรับชาร์จที่เป็นบวกเนาะชาร์จติดลบก็ต้องพิจารณาถอยหลังสลับทิศกันแค่นั้นนะฟอร์สมันได้ลงมาพอได้ไหมครับตรงนี้ลูกปูเมื่อกี้ลืมกระโดดข้ามลูกปูมาปูพวกนี้มันก็ใช้สนามแม่เหล็กในการนำทางเหมือนนกพิราบอ่ะนี่มันจะเซ้นสนามแม่เหล็กเห็นไหมดูนะครับนี่ก็เป็น right hand rule ก็ต้องไปซ้อมนะครับจะได้ไม่สับสน V ก็ง่ายๆนะนิ้วชี้ชี้ไปทาง V งอนิ้วกลางนะครับของมือขวาเป็นทิศ B นะครับแล้วก็นิ้วโป้งก็เป็นตัวชี้นะครับชี้ทิศของฟอร์สนะครับถ้าลูกที่สองเนี่ย B นะ B B นี้ไปทางด้านขวามือถ้าเราลองทำมือดูก็จะทิศลงได้ปะไม่แน่ใจผมเปิดกล้องใช่ไหมนี่V มี V
แล้วก็ชี้ไป B ผมกำลังจะทำรูปด้านบน B ชี้ไป B นะครับแล้วก็มี F เกิดขึ้นรูปที่2นี่ B นะชี้ไป B B ไปด้านนี้แล้วก็ติดลบแต่ถ้าเกิดเป็น negative charge นะครับ negative charge ก็จะนะครับเหมือนเดิมใช่ไหมก็คือทำแบบเดียวกันแต่ว่าทิศตรงข้ามนะครับโอเคต่อมานะครับบอกว่าจากสมการที่27เนี่ยมันมียูนิตนะครับของตัว B นะ B เนี่ยมันจะต้องเป็นยูนิตก็คือนะครับ B เท่ากับ F หารด้วยนะ QV อย่าลืมว่าถ้าเราพิจารณาเป็นเจ้าแมกนิจูดเนี่ยยังไงยูนิตมันก็จะเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นดอทโปรดักต์หรือเป็นครอสโปรดักต์ก็ตามการดอทโปรดักต์หรือการครอสโปรดักต์เนี่ยมันกำลังบอกถึงprojection ของเวกเตอร์นะแต่สุดท้ายมันก็คือการคูณมันอยู่ดีมันจะแต่งที่มุมเพราะฉะนั้นหน่วยของ B เนี่ยมันต้องเป็นนิวตัน per coulomb meter sec ใช่ป่ะนิวตัน per coulomb meter per sec นี่ sec ก็ดีดขึ้นมาด้านบนนี่เป็นนิวตัน sec per coulomb meter นี่นะครับนี้เราก็จะรู้อีกใช่ไหมครับว่าไอ้ coulomb per sec เนี่ยมันก็คือแอมแปร์ใช่ป่ะตามนิยามการเปลี่ยนแปลงประจุในหนึ่งหน่วยเวลานะก็เป็นแอมแปร์นั้นหน่วยก็เลยกลายไปเป็นแบบนี้นะ1นิวตัน per แอมแปร์คูณเมตรนะซึ่งเราก็เรียกยูนิตตัวนี้ว่าเป็นหน่วยเทสลานะครับเป็นให้เป็นเกียรติกับนิโคลาเทสลานะครับหรือจริงๆแล้วมันก็มีอีกหน่วยหนึ่งนะครับก็เป็นหน่วยเกาส์นะครับเกาส์นี่ก็ใช้เหมือนกันแล้วก็ใช้อยู่2หน่วยแล้วจริงๆเทสลานี่น่าจะมาทีหลังผมเข้าใจว่าอย่างนั้นหน่วยเป็นเกาส์นี่มาก่อน1เกาส์เท่ากับ10ยกกำลัง4เทสลาใช่มั้ย1เกาส์เท่ากับ10ยกกำลังลบ4เทสลาแสดงว่าเทสลานี่มันเป็นหน่วยที่ใหญ่มากนะ1เทสลานี่โตมากๆเลยถ้าเราพูดถึงแบบหน่วยของแม่เหล็กเป็นเกาส์เนี่ยก็จะเป็นหน่วยเล็กผมจะคุ้นกับเกาส์มากกว่าแบบนะในเมทริกก็เป็นเทสลาเทสลาเวลาเราดีไซน์พวกไอ้คือเนี่ยนะจะสร้างแม่เหล็กอย่างเงี้ยต้องไปบอกที่ร้านที่เขาทำให้นะจะมีบริษัทรับผลิตโอเคมีคำถามอะไรไหมครับตรงนี้ไม่มีเนาะผมไปต่อเรื่อยๆนะครับอ่ะวันนี้มาตอบคำถามนิดนึงเขาบอกว่าไงครับจากในรูปนี้นะมีทิศมีตัวประจุลบนะครับวิ่งเข้ามาอยู่ในสนามแม่เหล็กคำถามก็คือตัวประจุลบตัวนี้จะวิ่งไปทางพาร์ทไหนทดสอบความเข้าใจนิดนึงไปทางทิศไหนครับพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองหรือพาร์ทสามคิดว่าไงบ้างเราลองเช็คด้วยนะครับไอ้ประจุลบถ้าเกิดยังไม่คล่องแคล่วแล้วก็มองว่ามันเป็นประจุบวกไปก่อนใช่ไหมประจุบวกก็เคลื่อนที่ไปทางทิศนี้นะครับเรวีทีนี้สัญลักษณ์กากบาทเนี่ยก็หมายความว่าถ้าเกิดเขียนเป็นสามมิตินะก็คือมีนะครับมีลูกศรเนี่ยพุ่งขึ้นมาใช่ป่ะลูกศรพุ่งขึ้นมานี่นะครับนั่นแสดงว่าทิศของ B ก็ต้องนี่ครับทิศพุ่งขึ้นใช่ไหมทิศ B หรือ V cos B นะครับ Vcross b เกิดฟอร์สไปทางไหนครับเกิดฟอร์สทางไหนเลยนี่วงเล็บ c
3หลักนะครับประจุบวกนะส่วนประจุบวกยังไงต่อแต่พอดีของเรามันคือประจุลบเมื่อเป็นประจุลบดังนั้นยังไงเอ่ยจุเคลื่อนที่ตามพาร์ทเลยครับ1ใช่ป่าวที่ที่นี่เพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่เคลื่อนที่มาเนี่ยมันเกิดฟอร์สมันฟอร์สก็ดันอย่างนี้สำหรับเวลาคือประจุลบก็เคลื่อนที่ไปนะครับโอเคเนาะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากอ่ะมาลองทำอันนี้ดูเขาบอกว่าไงครับ a beam of protons นะครับ q เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมบ์ moves at 3คูณ10ยกกำลัง5เมตร per second through a uniform 2 tesla magnetic field directed along the positive z axis asin figure 27.10 the velocity of each proton lies in the xy plane and is directed at 30 degree to the z axis find the force on a proton ให้คำนวณหาโปรตอนทำไงบอกว่ามีตัวประจุบวกใช่ไหมครับมีตัว q ประจุบวกเคลื่อนที่นะครับตัดผ่านตัวแมกเนติกฟิลด์นะครับซึ่งมีทิศทางไปทางโพซิทีฟซัดมีการซัดดังนั้นแมกเนติกฟิลด์นี่คือที่นะครับซึ่งแทนด้วยตัวเวกเตอร์บีนะแล้วก็ไงต่อโปรตอนเนี่ยมันเป็นไงอยู่ในระนาบ xy lie in the x ส่วนใหญ่อยู่ในระนาบ xz คืออยู่ตรงนี้อยู่บนระนาบตรงนี้นะครับแล้วก็30องศา to the z บวก z axis ก็คือมีมุม30องศาจากทิศบวก z ก็คืออยู่ทางนี้นะเพราะฉะนั้นให้คำนวณหา force เราก็รู้ทันทีใช่ไหมว่า force นี่ก็คืออะไร f เท่ากับ q v cross b ตรงไปตรงมาจริงๆแล้วคุณมีวิธีการทำอยู่2รูปแบบนะครับพอดีว่าอันนี้มันเป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในลักษณะเป็น 2D นะถ้าเป็นเวกเตอร์ 2D คุณอาจจะใช้ความสัมพันธ์นี้เลยก็ได้ f เท่ากับ q v b sin phi โดยที่มุมนี้คือมุม phi นะครับจับแทนค่าทุกอย่างเข้าไปก็จบเลยนะเอา q มาใส่นะครับเอา velocity มาใส่แล้วก็อะไรครับขนาดของ magnetic field มาใส่นะตัว b ใส่แล้วก็ตรงนี้ก็คือมุมถูกป่ะมุมระหว่างเวกเตอร์2ตัวมีขนาดเท่ากับ 4.8 คูณ10ยกกำลัง14นิวตันนะครับแล้วถ้าเกิดถามว่า force มันทิศไหนครับอันนี้ force จะไปทิศไหน force จะไปทิศไหนครับอันนี้เรารู้ขนาดนี่มีได้แต่ขนาดแล้ว force จะอยู่ทิศไหนครับเราต้องใช้อะไรครับใช้กดมือขวาเช็คใช่ไหมครับทิศของฟอร์สได้จากการพิจารณาทิศของนะครับ B และ V ตามกดมือขวานั้นเราก็จะทราบดีว่า v cos b นะนะคิดที่ลงด้านล่างเนาะก็เป็นคำตอบนะครับทีนี้อีกรูปแบบนึงก็คือเราสามารถจะเขียนให้อยู่ในรูปของการ cross กันของเวกเตอร์ได้นะครับการ cross ของเวกเตอร์เนี่ยก็คือจับนะครับจับ v กับ b มาเขียนอยู่ในรูปสมการเวกเตอร์นะครับ v เนี่ยก็คืออะไรครับ
ก็ต้องเป็นความเร็ว3คูณ10ยกกำลัง5ไซน์30ทิศ x นี่ก็คือเป็น i บวกกับ3คูณ10กำลัง5คอส30นะครับมาทิศ k ส่วน b นะครับมาทิศ k อย่างเดียวงั้น f เท่ากับ q v cross b นะก็จับกระจายเข้าไปนะครับก็จับกระจายตัว2ตัวนี้นะ2เทสลาคูณนี่นี่เราก็ต้องจำไว้ใช่ไหมยังพอจำได้ไหม i j k อะ i นะ j k ใช่ไหม i cross j ได้เลยครับได้ k j cross k ได้ i k cross i ได้ j นะเป็นบวกนะแล้วจะกลับข้างกันนะเป็นลบใช่ไหมครับถูกไหมนี้เราก็เอาอะไรครับเอา k มา cross กับอะไรครับ cross กับ i ถูกป่ะ k cross กับ i ก็เลยได้ j k cross กับ i ก็เลยได้ jk cross กับ i มีได้ j ส่วน k cross กับ k จะได้0นะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ16นี้นะครับคูณกับ3แล้วก็คูณ2แล้วคูณ sin 30ซึ่งก็ได้คำตอบเดียวกันนั่นแหละนะแล้วก็ทิศ j ขออภัยด้วยผมพูดผิดอันนี้ต้องเป็น i cross กับ k นะ icross กับ k ต้องได้ติดลบ j นะติดลบมานะติดตรงข้ามแล้วก็เนื่องจากประจุบวกเราก็ไม่ต้องไปกลับเครื่องหมายอะไรอีกเนาะโอเคไหมมีคำถามเลยไหมครับตรงนี้จ้าครับจ้าครับครับนัทนันถ้าเป็นสัญลักษณ์ x ถ้าอิงตามประจุดูแค่ว่าถ้าเป็นสัญลักษณ์ x ก็คือพุ่งเข้าแบบครับแล้วก็ใช่ไหมครับใช่อันนี้เราหมายถึงสัญลักษณ์เวลาเขาถ้าอิงจากหน้าเต็มเป็นเลขครับก็คือ x คือพุ่งเข้าหน้าใช่ถูกต้องอย่างนี้ใช่ป่ะหมายถึงนี้ใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับอันนี้ให้มองแบบนี้ไอ้กากบาทเนี่ยมันคือหัวลูกศรนะครับให้นึกถึงลูกศรธนูเห็นไหมลูกดอกอ่ะพอคุณยิงออกมาปุ๊บคุณก็เจอหัวลูกศรเนี่ยแต่ถ้าเกิดทางด้านขาเข้านี่คุณมองด้านนี้เห็นไหมแต่ถ้าเกิดพุ่งเข้าคุณจะเห็นเป็นจุดก็คือเหมือนแกนของลูกศรพุ่งเข้ามีพุ่งออกอย่างในรูปนี้มันไม่มีใช่ไหมแต่ถ้าเราจะวาดเองแล้วต้องวางถูกไหมแล้วก็มีนะครับถ้ากระบอกครับโอเคเนาะต้องซ้อมนะเรื่องนี้ไม่ยากคุณทำคนสองคนคุณก็เข้าใจนะโอเคครับจ้ะครับเดี๋ยวขอบคุณตัวนิดนึงตรงนี้อ่ะเดี๋ยวให้จบตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเบรกกันนี้อันนี้นี่เป็นเส้นแม่เหล็กฮะซึ่งพวกคุณเรียนม.ปลายกันน่าจะเคยผ่านมาบ้างมั้งหรือเปล่ามีไหมวิชาวิทยาศาสตร์เขามีให้ดูไหมครับที่มีแม่เหล็กแล้วก็มีผงแม่เหล็กอยู่พอขยับปุ๊บมันจะมาเรียงตัวกันท่านเนี่ยแต่วันนี้ก็คือเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติจริงๆแล้วคุณต้องตระหนักว่าไอ้ลูกศรพวกนี้นะครับในธรรมชาติมันไม่ได้สวยงามไม่เรียงตัวอะไรแบบนี้หรอกมันเป็นคอนเซปต์นะครับเนี่ยดูสิอันนี้คือตามธรรมชาติ
มันกระจายตัวอยู่นะฮะแล้วก็เรานะพยายามที่จะเอามาวาดนะครับเพื่อทำความเข้าใจมันนะครับใช้การอธิบายทำความเข้าใจมันนี่นะครับเราก็จะใช้เส้นพวกนี้แทนเราก็เรียกว่า magnetic line magnetic field lines หรือ magnetic flux magnetic flux อีกเรื่องเอา magnetic field lines นะครับแบบนี้คล้ายๆกันคอนเซ็ปต์ของอะไรครับไอ้กระแสไอ้โทษทีครับ magnetic field แบบเดียวelectric field แบบเดียวกันนะครับผมอยากให้ดูตรงนี้นี่อันนี้คุณก็จะคุ้นเคยกับคำว่า uniform electric field ถูกไหมนั้นถ้าเราพิจารณาจับเล็กๆตรงนี้เนาะไอ้บริเวณที่ยังเป็นเส้นตรงอยู่เนี่ยก็เป็น uniform นะครับ magnetic field นะอะไรที่มัน uniform เราจะชอบไอ้แบบที่มันเป็นเส้นโค้งแบบนี้เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะมันคอนโทรลยากหรืออย่างหนึ่งมันความเข้มของมันเนี่ยมันแปรผันตามระยะทางนะแต่ถ้าเราสามารถสร้างยูนิฟอร์มฟิลพวกนี้ได้เนี่ยความเข้มมันจะเท่ากันอย่างน้อยก็ในช่วงหนึ่งนะครับนั้นไอ้พวกแอปพลิเคชันต่างๆที่เอามาใช้เนี่ยก็มักจะอยู่บนพื้นฐานของยูนิฟอร์มแมกเนติกฟิลยูนิฟอร์มอิเล็กทริกฟิลทั้งสิ้นอย่างดูกันดูอย่างไฟฟ้าเนี่ยนะสายไฟฟ้านี่มีกระแสไหลนะครับมีกระแสไหลนะครับประเด็นอันนี้มันจะซับซ้อนหน่อยมี V ใช่ไหมอันนี้จะซับซ้อนอันนี้เราต้องดูมองย้อนกลับมาคือเรามีสนามแม่เหล็กมันเป็นอินเวอร์สกันมันมีสนามแม่เหล็กแล้วก็มีสนามแม่เหล็กมีฟอร์สถูกไหมครับมีฟอร์สแล้วก็มีกระแสเห็นไหมครับผมนึกแป๊บหนึ่งอันนี้ถ้าเราบอกว่าตามสมการตัวนี้นะบอกว่า v cross กับ b จะเกิด f ถูกไหมครับมันจะต้อง inverse ย้อนกลับมานะเราจะได้ b ถูกไหมนั้นอันนี้เราบอกว่า force จะเกิดตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กแล้วก็ทิศการเคลื่อนที่ของประจุเหมือนว่าตรงนี้เขาจะค้นพบมากกว่าผมยังไม่เคยเห็นผมอาจจะตกหล่นเลยมันผมยังไม่เคยเห็นวิธีการพิสูจน์ว่ามีกระแสไหลผ่านยังไม่ผ่านตัดมีกระแสไหลผ่านและอิเล็กตรอนไหลผ่านตรงนี้ด้วยแล้วมีแม่เหล็กออกมาเหมือนฟาราเดย์จะเป็นคนพบตรงนี้เอากระแสป้อนเข้าไปแล้วก็มีแมกเนติกตรงนี้อ่ะมาดูสัญลักษณ์เขานิดนึงนี่ถ้าเกิดมีกระแสไหลผ่านเนี่ยนะจะมีนะอันนี้ก็ตอนนี้จะพอเดาได้เนาะว่าอะไรครับทิศมันต้องขึ้นใช่ไหมวายอินเพลนเดี๋ยวนะครับปกติแล้วเนี่ยผมเพิ่งสังเกตเห็น directed out of plane เนี่ยอันนี้ผมอาจจะพูดผิดอันนี้เขาให้กากบาทเป็นพุ่งเข้าไปเดี๋ยวผมจะสับสนขออภัยด้วยพวกเราอันนี้ในนี้เขาให้กากบาทพุ่งเข้าไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คกับที่อื่นอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะสับสนเรื่องสัญลักษณ์มีเนาะเอาตามนี้ก่อนอันนี้นี่คือจุดนี่จะเป็นออกมาจากระนาบส่วนกากบาทนี่คือพุ่งเข้าไป
กากบาทที่พุ่งเข้าไปในเพลทอย่างที่เมื่อกี้ณัฐนนท์ถามผมใช่ป่ะนี่ผมจำไม่ได้ตอนหมอปลายเขาให้ใช้แบบไหนอ่ะพวกเราจำได้ไหมตอนมาปลายยังไม่เคยเจอรูปนี้อาจารย์เจอแต่แบบว่ายังไม่เคยเจอใส่ชาเป็นก้อนแล้วเข้าไปแล้วก็บนสดานมาปลายสอนแค่นั้นแต่ว่ามันยังไม่มีไอ้ B เป็นจุดหรือเป็นกากบาทใช่ไหมครับนี่จริงๆน่าจะโอ้ยมีครับมีสิใช่ป่ะต้องมีครับมีแต่ผมจำไม่ได้ว่าอันนี้เหมือนผมเคยใช้มาตลอดอันนี้มันจะพุ่งออกมาอันนี้พุ่งเข้าไปอ่ะไม่เป็นไรเอาตามมันตามกดมือขวาก็ได้นี่จ้ะใช่ใช่ใช่นี่ตามกดมือขวาใช่นี่มันอยู่ที่สัญลักษณ์มันอยู่ที่สัญลักษณ์นั้นถ้าเกิดอันนี้มันตามกฎมือขวาถูกต้องเพราะว่ากฎมือขวาเราบอกว่าถ้าเราใช้อะไรครับใช้นิ้วทั้ง4นิ้วเนี่ยเป็นทิศทางของสนามแม่เหล็กถูกไหมครับตัว B เนี่ยนิ้วโป้งจะเป็นชี้จะชี้ทิศต่อกระแสที่ไหลออกไปจากเส้นลวดนะครับนั้นรูปนี้ถ้าเรามีระนาบนะแล้วก็หงายเข้ามานะมองตั้งฉากแบบนี้เราจะเห็นภาพนี้ก็หมายความว่ารูปนี้มันคือการที่มีนะครับมี B เนี่ยพุ่งออกมาแบบนี้เขาจะจุดเนี่ยนะครับจะจุดเนาะแล้วก็เป็นไงครับวนกลับเข้าไปนี้นี่ก็หมุนออกเป็นแบบนี้นะครับนะนี่เหมือนกันเป็นแบบนี้บนเหมือนกันนี่ก็คือตามรูปนี้แหละนะครับเดี๋ยวอันนี้เอากากบาทเป็น into the plane ไปก่อนนะครับแล้วก็ directed out of plane นะครับเป็นตามรูปนี้โอเคส่วนตัวอื่นก็เป็นเคสที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับอย่างนี้เราก็สามารถจะสร้างเรียกว่าสร้างยูนิฟอร์มแมกเนติกฟิลด์ได้เหมือนกันนะอยู่ด้านในมันไม่ยูนิฟอร์ม 100% แต่ข้างในมันก็พอไหวนะแอปพลิเคชันของพวกเรานี่ก็จะใช้เป็นแบบเนี้ยนะเดี๋ยวเราลองดูอันนี้ก็จะเป็น magnetic flux นะ magnetic flux เนี่ยก็จะใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันกับมันติดฟลักซ์ของเกาส์นะครับดูสมการที่ 27.5 ก็จะเห็นว่ามันเป็นสมการฟลักซ์นะครับเป็น B นะดอทกับ BA นะก็คือพิจารณาเส้นแรงของสนามแม่เหล็กนะครับที่มันทะลุผ่านพื้นที่ผิวตามในรูปนี้นะก็คือมีสนามแม่เหล็กนะตัดผ่านแล้วก็เรามีเวกเตอร์ที่เป็นตัวแทนของครับเซอร์เฟสนะก็คือเอา B มาดัดกับ DA นะนั้นไอ้เจ้าฟลักซ์ทั้งหมดนะก็คือการอินทิเกรตนะ B.DA อันนี้นี่เหมือนกันกับตอนที่เราพูดถึงฟลักซ์ตัวอิเล็กทริกฟลักซ์แบบเดียวกันแค่เปลี่ยนมาเหมือนกันอันนี้ผมจะไปไวๆเนาะสมการก็จะไม่มีอะไรมากนี้ไอ้ตัวฟลักซ์เนี่ยนะครับพอเอามาพิจารณาเป็นหน่วยนะครับมันก็คือนะครับอันนี้นี่หน่วยเป็นเทสลา DA หน่วยเป็นเมตรสแควร์เพราะนั้นมันหน่วยของฟลักซ์ก็เป็นเทสลาคูณกับเมตรกำลัง2ซึ่งเราก็ใช้ชื่อคนมาเรียกแทนอีกนะครับก็คือวิลเลียมเวเปอร์เนี่ยนะครับก็คือเอาชื่อเขามาใช้นะครับก็เป็นหน่วยของฟลักซ์แม่เหล็ก1 Weber ก็จะเท่ากับ1 Tesla เมตรกำลัง2
แล้วก็สนามแม่เหล็กก็ลักษณะเดียวกันกับสนามไฟฟ้านะครับสามารถเราก็สามารถที่จะใช้ Gauss law เนี่ยมาพิจารณาได้นะครับถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีตัวแมกเนติกอยู่ด้านในแต่ว่าอันนี้พอดีว่ามันไม่เหมือนกับประจุถูกป่ะมันไม่เหมือนกับประจุเพราะว่าอะไรเพราะประจุมันมีประจุบวกอย่างเดียวประจุลบอย่างเดียวได้แม่เหล็กมันต้องไปด้วยกันแม่เหล็กมันจะมีทั้งขั้วเหนือและขั้วใต้หรือว่าฝั่งบวกและฝั่งลบเนี่ยเท่าๆกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ว่าจะเซอร์เฟสใดๆก็ตามนะถ้าเรามีแม่เหล็กใส่เข้าไปอยู่ North กับ South ใส่เข้าไปอยู่เนี่ย contour integral ของ bกับ BA เนี่ยก็ยังเท่ากับ0อยู่เสมอถูกเปล่าไม่ว่าจะมีหรือไม่มีนะครับไม่ว่าจะมีแม่เหล็กหรือไม่มีแม่เหล็กอยู่ในคอนทัวร์ก็ตามยังไงแล้วฟลักซ์อยู่บนผิวทั้งหมดก็จะเป็น0นะฮะใช่ไหมจะมีแม่เหล็กอยู่ในเซอร์เฟซที่เราพูดหรือไม่มีก็ตามยังไงฟลักซ์จะเป็นศูนย์ตลอดยังเป็นที่มาเนี่ยจะ total magnetic flux through a closed surface is always zero นะไม่มีฟลักซ์แม่เหล็กรวมนะฮะฟลักซ์แม่เหล็กรวม total magnetic flux คล้ายๆกับ total electric flux นะตรงนี้ก็จะไปไวๆเนาะก็คือเรามี magnetic fieldB ใช่ไหมครับทำมุม30องศากับพื้นผิว A เราก็จับมาทำไงครับจับมาดอทโปรดักต์กันก็คือ cos นะเป็น B คูณด้วย A แล้วก็ cos ฟีนี้เขาบอกว่าไงให้หาแมกนิจูดของแมกนิติกฟิลด์ and the direction of the area direction area A ก็เขียนเวกเตอร์คูณกันหน่อยอันนี้เขาเป็นส่วนกลับกันนะขอให้ magnetic flux มาแล้วก็ให้ขนาดของ area มาถูกไหมครับให้คูณนี้มาใช่ไหมนี่ uniform magnetic field Bแล้วก็ตามรูปนี้ก็ทำมุม30องศามันก็ตรงไปตรงมาโอเคงั้นเดี๋ยวเราเบรกกันสัก10นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อมาคุยกันต่อครับอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมของประจุนะที่วิ่งอยู่ในสนามแม่เหล็กนะก็ให้เราจินตนาการเหมือนกับพวกเราน่าจะเคยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มั้งแหละเราจะเจอที่มันเป็นบอลเนี่ยกลมทำไมมันชอบนี่นะแล้วตรงกลางก็เป็นหลุมลงมาพอนึกออกไหมแล้วก็เขาจะหลอกให้เราโยนเหรียญไปนะเหรียญก็เป็นจะเหรียญอ่อนแรงลงนะมันก็เหมือนกับว่าเรา initiate velocity เริ่มต้นแล้วมีสนามอะไรบางอย่างที่ทำให้อะไรครับมี force เข้าสู่ศูนย์กลาง centripetal force ก็วิ่งมาเรื่อยๆเหรียญก็วิ่งมาเรื่อยผมมักจะชอบ
รียบเปรยตัวประจุมันเหมือนแมสอยู่เสมอใช่ไหมลักษณะเดียวกันนะครับโอเคอันนี้นี่กากบาทนี่พุ่งเข้านะครับที่ผมเช็คแล้วผมสับสนขอให้ด้วยกากบาทนี่พุ่งเข้าแสดงว่าไอ้ย้อนมาที่อันนี้นี่พุ่งเข้านะนี่ผมว่าอันนี้เราต้องเฉลยกลับข้างกันต้องไปทาง3ใช่ไหม v cos b เกิด f ต้องไปทางพาร์ท3นะครับนี่ผมเฉลยผิดดูเสร็จแล้วผิดนะครับแบบเดียวกันไอ้ตัวเนี้ยก็เหมือนกันนะครับจริงๆแล้ว gravity มันวิ่งลงทางนี้ใช่ไหมแล้วก็มี v เห็นบอกว่าไอ้ตัว force ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะลักษณะคล้ายๆกันกับอะไรครับคล้ายๆกันกับเป็น centrifugal force เนี่ย centripetal force มันคือเป็นแรงที่เข้าสู่ศูนย์กลางเห็นไหมนั้นเราลองมาดูว่าวิธีการที่ใช้ในการพิจารณาคือเราทราบว่าไงครับเราทราบว่าประจุเนี่ยประจุบวกอะที่วิ่งเข้าไปในสนามแม่เหล็กนะครับมันจะมี force อยู่เสมอนะนี้พอมี force ตัวเนี้ยมี force เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องดึงให้ประจุเนี่ยขึ้นที่ไปทิศเนี่ยนั้นในเสี้ยววินาทีต่อมาเราเริ่มจากตรงนี้นะอีกเสี้ยววินาทีต่อมาประจุขึ้นที่มาตรงนี้velocity ก็ต้องเปลี่ยนไปถูกป่ะก็มีแรงดึงอีกพอถึงนี้ก็มีแรงดึงอีก velocity ก็เปลี่ยนไปเรื่อยซึ่งคุณก็น่าจะสามารถที่อนุมานได้ว่าสุดท้ายแล้วประจุบวกตัวนี้มันต้องเคลื่อนที่เป็นวงกลมอ่ะผมไงมันก็ดึงพออย่างนี้ก็ดึงเข้าอีกดึงเข้าเห็นป่ะดึงไปเรื่อยดึงเข้าดึงไงดึงก็เคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับจากอีควอเรชันคราวก่อนเราทราบว่าอะไรนะf เท่ากับอะไรนะครับ q เลย q v cross กับ b ถูกไหมทีนี้เนื่องจากมันเป็นไงครับมันตั้งฉากใช่ไหมครับเนื่องจาก v ตั้งฉากกับ bดังนั้นมันเป็นค่าแม็กซิมัมก็คือสาย90เท่ากับ1นะหรือแม็กซิจูดของ f ก็จะเท่ากับอะไรครับ qvb qvb ถูกป่ะ qvb สายเซต้าสาย90เท่ากับ1QVB แล้วเราก็ทราบดีว่า QVB ตัวเนี้ยมันคืออะไรครับถูกไหมเป็นแรงสู่ศูนย์กลาง centripetal force นะครับซึ่งจะเท่ากับอะไรครับ m อะไรถูกป่ะหรือเป็น m โอเมก้าสแควร์อะไรก็ว่ากันไปนะนั้นเราก็จะทราบว่าจากความสัมพันธ์ตรงนี้ซึ่งมันเท่ากันกับความสัมพันธ์ตัวนี้ครับเรียกว่าอะไรครับ q vb จะเท่ากับอะไรครับ m v สแควร์ส่วน15แล้วก็ cancel ส่วนที่ทิ้งไปนะครับทำให้เราได้นะครับทำให้เราได้ว่า v ส่วน r คือโอเมก้าถูกไหมนะครับ v ส่วน r คือโอเมก้าก็เลยได้ความสัมพันธ์ตามที่เราเห็นนะครับ
โอเมก้าก็จะเท่ากับอะไรโอเมก้าเขาจะเท่ากับ QB ส่วน M ถูกเปล่าตามนี้โอเมก้าก็เลยเท่ากับจุดนี้ QB ส่วน M พอได้ไหมครับหรือพูดง่ายๆว่าถ้าเราทราบมวลของตัวประจุใช่ไหมมวลของตัวอนุภาคตัวนี้นะประจุอนุภาคตัวนี้แล้วก็สนามนั่นเลยเราจะทราบว่าในตัวอนุภาคเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยนะครับความถี่เท่าไหร่เจ๋งไหมนะครับขอให้ทราบค่าเหล่านี้เราก็จะทราบทราบว่าตัวอนุภาคเนี่ยเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับเราก็ทราบตัวรัศมีด้วยใช่ไหมคืออีควอชันช่วงพวกนี้เราจะมีความสัมพันธ์ที่สลับไปสลับมาได้ไอความถี่ตรงนี้ก่อนเขาเรียกว่าซิงโครตอนฟรีเควนซีครับซึ่งมันเป็นอะไรอ่ะเป็นความถี่ที่มันเฉพาะกับต่อการหมุนครบรอบเดียวของประจุนะครับซินโครไม่ได้พอเดาได้ไซโครก็คือไซคลิกใช่ไหมนี่ก็น่าจะเป็นพวกตรอนหรือพวกอิเล็กตรอนอะไรประจุนะครับซินโครตอนฟรีเควนซีนะครับเราสามารถที่คำนวณหารัศมีของการออร์บิทได้นะของการเป็นที่เป็นวงกลมแบบนี้ด้วยนะครับก็คือ r เท่ากับ mv ส่วนด้วย qb นี่นะครับก็จับคู่นี้มารีเลทกันใช่ไหม v ตัด v ไปนะครับตีดังกาไปก็ได้ r เท่ากับ mv ส่วนด้วย qb ความสัมพันธ์ก็จะอยู่ทั้งชุดนี้หมดนี้ผมน่าจะมีตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างมันหายไปไหนวะคือว่าไอเวลาเราฟังข่าวอ่ะเรามักจะได้ยินที่เขาพูดว่าเครื่องเร่งอนุภาคจำได้ไหมเครื่องเร่งอนุภาคนะที่เขาต้องการจะเอาอนุภาคมาชนกันแล้วก็ศึกษาอะไรอย่างพวกศูนย์วิจัยเซิร์นอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับพวกพาร์ติเคิลฟิสิกส์พวกเนี้ยครับเขาก็จะนี่แหละพยายามที่จะเพิ่มในความเร็วตัว v นี่ขึ้นครับวิธีการที่จะเพิ่มความเร็วของอนุภาคขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะครับให้ไปถึงตำแหน่งความเร็วที่เขาต้องการเนี่ยก็คือเพิ่มสนามให้ความเข้มของสนามแม่เหล็กเข้าไปนะยิ่งมีความเข้มสนามแม่เหล็กสูงนะก็ยิ่งเป็นไงครับทำให้ velocity เนี่ยสูงขึ้นได้มากนะครับนี่ผมจำได้ว่าผมทิ้งคลิปเอาไว้นี่นะเดี๋ยวนะโน้ตมันน่าจะหายไปตอนผมเปลี่ยนเทมเพลตเดี๋ยวผมส่งให้ทีมนะครับน่าจะหาโน้ตบางอย่างมันหายไปเราจะเห็นวิธีการที่เขาเร่งเนี่ยอนุภาคเนี่ยนะครับให้มีความเร็วสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงความเร็วที่ต้องการแล้วก็เอาวิ่งชนกันอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นวิธีการที่ทำให้ประหยัดพื้นที่นะไม่งั้นเราจะเร่งความเร่งอนุภาคเราต้องใช้ระยะทางตามแนวเชิงเส้นใช่ไหมครับซึ่งมันก็ต้องใช้พื้นที่มหาศาลอันนี้ถ้าเราทำให้มันเพิ่มความเร็วเพิ่มขึ้นในลักษณะที่เป็นวงกลมได้มันก็จะประหยัดพื้นที่อันนี้นะครับก็เป็นปรากฏการณ์นะแสงเหนือนะแสงเหนือแสงใต้นะครับเนี่ยออร่าโบราลิสนะกับออร่าอัลสตราลิสนะอัลสตรามันแปลว่าใต้นะ
โบราผมเดาว่าเหนือแต่ไม่ผมไม่แน่ใจโบรานี่ไม่แน่ใจแต่ว่าออสตราเนี่ยมันเหมือนออสเตรเลียเนี่ยมันคือพื้นที่ทางใต้ของโลกนะออสตราลิสก็คือ Southern Light นะที่ไหนในใครเคยไปดูมาแล้วมั่งมีป่ะมีไหมครับเดี๋ยวพอหลังโควิดพวกคุณก็หาโอกาสไปเที่ยวกันนะก็มีแสงเหนือเนี่ยแสงเหนือนี่มันเกิดมาจากปาร์ติเคิลวิ่งเข้ามานะครับปาร์ติเคิลวิ่งเข้ามาคือรอบๆเนี่ยรอบๆโลกมันจะมีสนามแม่เหล็กถูกป่ะใช่ไหมบริเวณนี้มันมีสนามแม่เหล็กเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยังไงครับปาร์ติเคิลวิ่งเข้ามาปุ๊บมันเจอสนามแม่เหล็กแล้วมันเป็นไงลองใช้ความรู้ที่เมื่อกี้เราคุยกันไปอธิบายสิมีปาร์ติเคิลวิ่งเข้ามาเจอสนามแม่เหล็กทำไงครับเกิดอะไรขึ้นปาร์ติเคิลวิ่งมาจากดวงอาทิตย์ข้างนอกอ่ะวิ่งมาเจอสนามแม่เหล็กแน่นอนมันก็ต้องโดนรีพิวทิ้งไปใช่ป่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าวิ่งเข้ามาในสนามแม่เหล็กย่อมมีฟอร์สนะพอเจอฟอร์สมันก็ถูกดีดทิ้งเข้าไปโลกเรามีสนามแม่เหล็กอยู่เนี่ยตามในรูปเนี่ยนี่เขาแบ่งเป็นเอาเตอร์ใช่ไหมเป็น outer กับ inner proton trap in inner radiation belt มันก็จะมีการวิ่งวนตึ๊ดๆๆๆๆๆเนี่ยนะเพราะว่าข้างในเจอสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กก็วิ่งวนใช่ป่ะมันก็วิ่งวนมันก็เหมือนกับเป็นโล่กำบังให้เราสนามแม่เหล็กวิ่งวนแต่พอมาอยู่ด้านบนปุ๊บนี่ particle เป็นไงบริเวณนี้สนามแม่เหล็กนี่มันน้อยอ่ะมันเบาบางไงนะครับมันก็วิ่งเข้าเลยนะเข้าโลกเลยนะครับปาร์ติเคิลต่างๆก็วิ่งเข้าในโลกนะครับแล้วก็เสียดสีกับชั้นบรรยากาศสารพัดอย่างนะครับพอวิ่งมาปุ๊บชนกับชั้นบรรยากาศก็เลยดีเอทออกมานะเปลี่ยนแปลงในระดับพวกสระสถานของพลังงานก็อิมิตตัวไลท์มาเราก็จะเห็นว่าเป็นแสงเนี้ยลักษณะเนี้ยนะครับไอ้บวกตัวโบราลิสเนี่ยนั้นตัวโบราลิสนี่เราก็จะเห็นอยู่ในช่วงแถบประเทศที่อยู่ใกล้ๆกันกับขั้วโลกนะครับเราก็มีเร็วๆนี้มีข่าวพวกเราฟังกันบ้างไหมที่บอกว่าจะเกิดปรากฏการณ์ซิงคูลาริตี้อ่ะในอีกกี่ปีไม่รู้ผมจำไม่ได้ละคือโลกเนี่ยมันจะกลับขั้วนะครับแม่เหล็กมันจะกลับไปกลับมาแล้วมีบางช่วงที่มันกลับขั้วเนี่ยระหว่างที่กลับขั้วสนามแม่เหล็กบริเวณนี้มันจะหายไปหมดเลยพอหายไปหมดก็แสดงว่าไงครับปาร์ติเคิลก็จะวิ่งเข้ามาในโลกของเราได้เต็มที่ไงนะเราก็อาจจะเห็นไอตัวโบราลิสเนี่ยไอตัวออโรรานะครับแสงออโรราเนี่ยอยู่แถวๆกรุงเทพนี่ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็หวังว่าเราจะมีชีวิตอยู่จนถึงช่วงนั้นละกันนะครับเห็นเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำทีวีในช่วงศตวรรษที่19นะครับช่วงปลายศตวรรษที่19เนี่ยต้นปลายศตวรรษที่20นะครับปี1900กว่า1940นี่ประมาณสงครามโลกนะครับครั้งที่2นั้นจากนี้ไปเนี่ยก็มีพวกจอ CRT ต่างๆเราลองมาดูว่าตัว CRT มันทำงานพวกเราคงไม่เคยเห็นแล้วมั้งจอตู้ปลานะจอตู้ปลานี่เป็นสิ่งที่แบบ amazing มากนะครับลองมาดูหลักการทำงานหลักการทำงานก็คือว่าเขาสามารถที่จะยิงในตัวบีมตัวนี้ออกมาได้นะดูประวัติเขานิดนึงบอกว่าอันนี้เป็นการทดลองทอมสันนะทอมสันนี่เขาทำในแลบนะครับที่ชื่อ Cavendish Laboratory นะครับในเคมบริดจ์ปี1897นานแล้วพอสมควรวิธีการทดลองเขาคือเขายิงนะครับเขายิงในตัวประจุมาตัวปาร์ติเคิล
โดยที่ใช้สนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้านะครับเอาสนามไฟฟ้าเป็นตัวเร่งก่อนเป็นแคโทดเป็นแอนโนดนะครับพอมีแรงดันก็ยิงเป็นตัวประจุออกมาพอยิงออกมาแล้วเนี่ยเขาใช้สนามไฟฟ้านะครับเขาใช้สนามแม่เหล็กนะครับอินดิวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าเห็นปะมีสนามแม่เหล็กนะครับก็มีเพลทเนี่ยมีสนามไฟฟ้านะครับตัว E สนามไฟฟ้าตัว B สนามแม่เหล็กทีนี้ไอการที่เขาคอนโทรลนะครับสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กตัวนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้บีมของอิเล็กตรอนตัวนี้มันเลี้ยวเบนได้เห็นออกไหมตัวบีมเนี่ยเลี้ยวได้นะครับบีมตัวนี้ก็จะไปชนกับฉากลับที่เรียกว่าสกรีนตัวนี้นะครับโดยที่สกรีนเนี่ยก็จะฉาบด้วยสารเรืองแสงเอาไว้อาจจะเป็นฟอสเฟอร์อะไรบางอย่างก็ตามนะครับพอบีมอิเล็กตรอนตัวนี้วิ่งไปชนนะครับก็จะทำให้สารเรืองแสงนั้นมันวาบขึ้นมาเห็นไหมเราอาจจะเห็นได้ตามไอ้ตัวออสซิลโลสโคปเก่าๆนะครับรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาก็จะใช้แบบนี้แหละนี่การที่เราจะสร้างให้มันเป็นภาพขึ้นมาเขาก็คอนโทรลให้บีมมันกวาดนะครับบีมกวาดตึ๊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 ดกวาดกวาดกวาดครับจะเป็นสีอะไรนะพีวีซีก็มาตามหลังตอนแรกเขาก็เป็นขาวดำนะไอ้ขาวดำก็คือไอ้สว่างกับดับแค่นั้นนะครับเรามีอินเทนซิตี้ว่าสว่างมากสว่างน้อยแต่พอเป็นทีวีสีเขาก็มีสามบีมนะแล้วยิงกวาดกันไปนะครับสแกนไปทำให้เกิดภาพขึ้นมาได้นะครับไอ้ภาพนี้ก็ถูกดีโคดมานะครับถอดรหัสมาว่า intensity หรือความเข้มของตัวอิเล็กตรอนบีมมันควรจะมีค่าเท่าไหร่ณตำแหน่งที่เรายิงไปที่ฉากเขาก็เลยมีไอ้การทดลองหมายถึงในยุคสมัยใหม่นี้แล้วนะครับเป็นการใช้ตัว high speed camera เดี๋ยวผมโน้ตไว้น่าสนใจมากเดี๋ยวผมส่งให้ดูเขาจะสแกนไปแล้วเราจะเห็นว่าแต่ละพิกเซลของไอ้ตัว CRT เนี่ยมันค่อยๆเกิดขึ้นทีละพิกเซลทีละพิกเซลนะครับเป็น channel ของ slow-mo guide ผมเคยเห็นแล้วเออเจ๋งมากเลยเปรียบเทียบกับ LED สมัยนี้ LED มันติดดับมันไม่ต้องสแกนแล้วนะครับเราก็จะเป็นเทคโนโลยีในสมัยก่อนที่เราใช้กันนั่นก็เป็นเรื่องของการสร้างในตัวจอมอนิเตอร์นะครับนี่ต่อไปนี้เป็นแรงแม่เหล็กนะครับที่เกิดขึ้นจากคอนดักเตอร์ซึ่งพื้นฐานตรงนี้มันจะถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างมอเตอร์กับลาวด์สปีกเกอร์บนวอยซ์คอยล์ลองมาดูนะนี้บอกว่าไอตัวกระแสที่ไหลออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเราพูดถึงประจุถูกป่ะเราพูดถึงประจุไหลในคอนดักเตอร์ในเส้นสายไฟนะครับซึ่งตัดกับสนามแม่เหล็กจะก่อให้เกิดฟอร์สนะทีนี้ถ้าเกิดเราเอาอะไรครับเราเอาประจุที่ไหลเนี่ยเอามาพิจารณานะครับเราจะได้ว่านี้แรกเริ่มเราเริ่มที่ qvdb ถูกไหม qvdb v นี่ก็คือ drift velocity นะครับก็เป็นความเร็วที่อิเล็กตรอนเดินหน้าอย่าลืมนะว่ามันไม่ได้เยอะอะไรมากมันไม่ใช่ว่าไหลพรวดอิเล็กตรอนวิ่งชนไปชนมาตามที่เราได้คุยกันในสัปดาห์ที่แล้วนะแล้วก็เรามี shift อยู่ว่า vd เนี่ยเป็น drift velocityเราจะได้ว่าไงต่ พอดีว่าไอปริมาณ Q เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ N นะครับตัว NAL เนี่ยนะครับตัว N เนี่ยมันเป็น volume นะ A คูณ L นี่เป็น volume นะ A คูณ L เป็น volume แล้วก็มี
จำนวนชาร์จที่อยู่ในวอลลุ่มนั้นนะคือ n ตัวคือพูดง่ายๆว่าเขาพิจารณาประจุทั้งหมดที่อยู่ในชาร์จนั่นแหละเทียบที่บรรจุอยู่ในสายไฟเส้นหนึ่งนะอันนี้นี่มีความยาว l แล้วก็มีพื้นที่หน้าตัก a ใช่ไหม l แล้วก็ทั้งหมดมีจำนวนประจุอยู่ในนั้นนะครับนี้จะมายุบอีกนิดนึงนะครับไอตัว NQDVA เนี่ย NQA NQA เนี่ย NQVD เนี่ยนะครับมันถูกนิยามว่ามันเป็น current density ซึ่งมีหน่วยเป็นแอมแปร์ per area นะพอเราคูณ area เข้าไปด้วยมันก็เลยกลายไปเป็นอะไรครับไปเป็น current ทั้งหมดเป็นกระแสที่ไหลนะครับเราก็เลยได้สมการที่ 27.17 ออกมานะ n เนี่ยผมโน้ตไปหมดแล้วนะนี่คือประจุทั้งหมดนะตรงนี้ก็คือกระแสนะครับมัน force ที่เกิดขึ้นก็จะเท่ากับ ILBไอคูณ L คูณ B ซึ่งสมการที่ 27.17 อันเนี้ยมันเป็น maximum force หรือในกรณีที่นะครับ B นะครับกับ I เนี่ยตั้งฉากกันเท่านั้นนี่คือ key นะครับทำไมว่าทำไมไอ configuration ต่างๆทั้งสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าเนี่ยต้องตั้งฉากกันนะอย่างอันเนี้ยอันนี้เป็นสนามแม่เหล็กใช่ไหมตั้งฉากกันโอเคแต่ถ้าเกิดไม่ได้ตั้งฉากกันมีมุมก็ใช้การ cross product ก็เหมือนกรณีทั่วไปนะครับ f เท่ากับ i l cross กับ b พอดีว่าในกรณีนี้บางคนก็อาจจะงงว่าทำไมไปเขียน l เป็นเวกเตอร์ถูกปะมันเขียน l เวกเตอร์จริงๆแล้วมันก็ได้หมดนะครับในความเห็นผมนะคือพอดีในกรณีนี้เราบอกว่า i เนี่ยมันคอนสแตนต์นะ i เนี่ยมันคอนสแตนต์คือมีกระแสไหลผ่านตัวขดลวดตัวเส้นลวดนี้อยู่นะครับแต่ที่ในทางฟิสิกส์เนี่ยหมายถึงมุมมองในลักษณะของกายภาพเลยนะครับไอสิ่งที่คอนโทรลทิศทางของกระแสมันคือการวางตัวของเส้นลวดถูกป่ะเพราะฉะนั้นทิศของกระแสมันจะเป็นไปตามทิศของเส้นลวดเราก็เลยเอาไอตัว L เนี่ยนะครับที่เป็นความยาวของเส้นลวดมาเขียนเป็นเวกเตอร์พอได้ไหมแต่ว่าในยะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือทิศของกระแสที่เดินทางนั่นแหละนะครับเราก็เลยใช้เป็นI ขนาดของกระแสคูณด้วย L ซึ่งเป็นการวางตัวของเส้นลวดนะ cross กับ B ถ้าคิดว่ามันเป็นส่วนเล็กๆนะครับส่วนเล็กๆนะครับเราก็จะได้ว่าเป็น DF นะ คือในกรณีที่บางครั้งเราจะต้องอินทิเกรตนะครับตัวการวางตัวของขดลวดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงเสมอไปมันอาจจะเป็นดัดเป็นวงกลมอะไรเงี้ยเราก็จำเป็นจะต้องใช้พิจารณาเป็นไออินฟินิทีซิมอลนะครับเลนส์เนี่ยตัวเลนส์เล็กๆของ y แทนนะครับมาดูตัว voice coil loud speaker นะครับตัว voice coil loud speaker เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นแมกเนตนะครับตัวนี้นี่คือแมกเนตครับแมกเนตเนี่ยก็จะแบ่งเป็นส่วนที่มีคอด้วยเห็นป่ะมีคอแล้วก็คอ CORE คอนะเป็นแกนนะครับแล้วก็ขอบด้านนอกนี้เวลาเขาสร้างแม่เหล็กเนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องให้ด้านในกับด้านนอกนะครับมันมีขั้วต่างกันนั้นอันนี้ก็จะเป็นขั้วนอร์ธนี่เป็นขั้วเซาท์เราจะสังเกตเห็นว่าไอ้การที่เราสร้างแมกเนตเป็นรูปซิลินเดอร์ลักษณะแบบนี้นะครับสองชิ้นติดกันนะ
มันก่อให้เกิดแก็บเล็กๆขึ้นมาได้แก็บเล็กๆตัวเนี้ยมันก็เปรียบเสมือนใช่ไหมแล้วก็มีนะครับ uniform magnetic field นะเห็นไหมครับทีนี้เราก็เอาเลยครับเอาขดลวดเข้าไปพันนะขดการที่เราขดลวดเข้าไปพันนี่นะครับเราก็ต้องพยายามพันให้เป็นไงทั้งขนลวดทั้งสนามแม่เหล็กเนี่ยมันตั้งฉากกันนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่เราเอาคอยไปพันนะแล้วก็ใส่เข้าไปในแม่เหล็กสนามวางอยู่ระหว่างแม่เหล็กแบบนี้นะครับทีนี้พอมีกระแสไหลผ่านเข้าไปก็เป็นไงครับผมว่าพอมีกระแสไหลผ่านนี่ผมขอเป็นภาพนี้นะอย่างนี้นะครับพอมีกระแสไหลผ่านปุ๊บเรามีเซาส์เกิดอะไรขึ้นครับก็วิ่งตัดใช่ป่ะถูกป่ะV V cross B V นะ V cross กับ B ถูกไหมครับหนึ่งอีกแล้วนี่นะ V cross กับ B เกิด F ถูกไหมครับ V cross กับ Bกับ F ที่ไหนครับถูกป่ะก็เลยมีแรงแรงผลักนะครับแล้วแน่นอนว่าเราก็ inverse ไอ้ตัว B เนี่ยมันอยู่กับที่แหละแต่ว่าเราสามารถจะคอนโทรลกระแสได้ถูกไหมนั้นกระแสเนี่ยก็บางทีก็อาจจะถอยหลังก็ได้ใช่ไหมว่าเราจ่ายไปเป็นบวกลบเนี่ยเป็นบวกลบแสดงว่ากระแสเนี่ยที่อยู่ในนี้ก็จะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับก็ก่อให้เกิดฟอร์สที่เดินหน้าหรือถอยหลังนี้กลับไปกลับมาพอได้ไหมครับนี่พอเรามีฟอร์สนะฟอร์สนี่ไปดันตัวนะครับตัวโคนนะตัวสปีกเกอร์โคนนี่ตัวสปีกเกอร์คนก็ผลักอากาศออกไปนี่ก็เป็นวิธีการที่เราเอานะครับสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าเนี่ยเอามาก่อให้เกิด movement ในเชิงกลนะเห็นไหมครับมีคำถามอะไรไหมเอ่ยตรงนี้พอได้นะครับในรูปด้านล่างนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะเขาบอกว่าไงครับบอกว่าเอาไอมีตัวร็อดอยู่นะเป็น conducting rail แล้วก็เอาอะไรครับเอาแบตเตอรี่จ่ายเข้าไปนะพอเอาเคสแรกเคส Aแบตเตอรี่เรารู้ว่าอันนี้คือกระแสสมมุติใช่ป่ะ
จริงๆแล้วอิเล็กตรอนไหลเท่าไหร่ครับหรือเราจะบอกว่าเราใช้ประจุบวกไหลก็ได้ก็คิดตามกระแสสมมุตินั่นแหละครับอันนี้นี่เป็นเคสที่ตัว B ใช่ไหมตัว B นี่พุ่งทะลุเข้าไปในด้านในพุ่งเข้าไปในหน้ากระดาษเพราะฉะนั้น V cross B เกิดอะไรครับนี่เป็น V นะ V cross B ก็เกิด F F ก็พุ่งไปทิศนี้เพื่อทำให้ตัวบาร์ตัวนี้เคลื่อนที่ไปทางด้านขวามือแต่ถ้าสลับฐานมาเป็นเคส B ใช่ไหมตัวบาร์ก็จะเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายมือกลับผิดกันโอเคครับลองคำนวณดูนิดนึงเขาบอกว่าไง stress horizontal copper rod carries a current of 50 amp from west to east in a region between the poles of a large electromagnetic ก็มีตัว rod เนี่ยนะครับซึ่งกำลังนำไฟฟ้าอยู่50 amp จากทิศตะวันตกไปที่ตะวันออกแล้วก็มาวาดรูปตะวันตกไปตะวันออกแล้วก็ไปนะมี horizontal magnetic field นะซึ่งทำมุม45องศาเหนือจากตะวันออกนี่ก็คือเลขตรงนี้แล้วอันนี้เป็นปัญหาแบบในระนาบ2มิตินะแล้วก็ไอตัวสนามแม่เหล็กเมื่อกี้นะมีขนาด 1.2 เทสลาให้คำนวณหานะครับขนาดและทิศทางของ forceนะครับลองคำนวณดูจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเนาะเราก็รู้อยู่แล้วว่าforce มันคือ ILB นะเราก็จัดการคำนวณเลยนะครับ ILB sin phi ครับที่1เมตรเซกชันนี่คำถามก็คือทำไมเขาถึงซีเรียสเรื่อง1เมตรเซกชันพวกเราคิดว่าไงทำไมเขาถึงซีเรียสกัน1เมตรเซกชันก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าฟอร์สเนี่ยมันแปรผันไปตามนะครับมันแปรผันไปตามอะไรไปตามระยะทางด้วยถูกเปล่ายิ่งหลอดยิ่งยาวนะก็ยิ่งมีฟอร์สเยอะดังนั้นนะเนี่ย F เท่ากับ I ILB เราเลยต้องกำหนดมาว่าที่ระยะทาง1เมตรระยะทาง2เมตรก็มีฟอร์สเยอะขึ้นระยะทาง5เมตรก็มีฟอร์สเยอะขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คำนวณตรงๆนะครับตรงไปตรงมา50คูณข้อ B ในขณะที่พยายามที่จะทำให้หลอดเนี่ยมันอยู่ในระนาบนะครับ How should it be oriented to maximize the magnitude of the force? What is the force magnitude in this case? เราควรที่จะทำยังไงนะให้ได้ force มากสุดซึ่งในการที่จะให้ force มากสุดเนี่ยนะครับทิศของอะไรครับทิศของ L มันต้องตั้งฉากกับอะไรตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กถูกป่ะนะต้องตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบิดมาอีก45องศาถูกไหมครับเราต้องบิดมาอีก45องศาเพื่อให้มุมระหว่างสนามแม่เหล็กกับการวางตัวของตัวเส้นลวดนะครับมันตั้งฉากกันดังนั้นเราก็ต้องบิดยังไงครับไอตัวเส้นขนลวดเนี่ยไอทุกทีไม่ใช่ขนลวดเส้นลวดเนี่ยนะครับ
บิดลงมาทางด้านล่างอีก45องศาเพื่อให้มันวางเรียงตัวถูกไหมเพื่อให้มันอยู่ท่านี้ก็คือบิดมาทางตามเข็มนาฬิกาอีก45องศาแล้วก็ maximum ก็คือถอดไอ้ตัวทราย45ทิ้งไปเราก็จะได้ความเท่ากับ60นิวตันเราอาจจะทดลองนะครับอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็คือลองเขียนเป็นเวกเตอร์ดูเราจะได้ว่าตัว i คือค่าคงที่นะ50แอมป์นะแล้วก็คูณอยู่กับนะครับ L ใช่ไหมเวกเตอร์ L ซึ่งเวกเตอร์ L เนี่ยมันนอนตามทิศ I นะเราบอกว่า East คือ I North South คือ J นี่นะแล้วก็จัดการทำไงครับดูทิศของตัวสนามแม่เหล็กซึ่งที่หนวดสนามแม่เหล็ก45องศาไงก็คือ 1.2 เทสลาครอสกับไซน์นะครับจากการทำครอสโปรดักต์กันเนาะเราก็ได้ว่า i cross i ได้0ถูกไหมครับแล้วก็เหลือ i cross j นะ i cross j ได้ k i cross j ก็ได้ kก็ได้คำตอบเดียวกันนะ 42.4 นิวตันโอเคเนาะนี่ก็เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับทำไมมันไม่ขยับอ่ะดูนี่อันนี้ขยับละก็เป็นมอเตอร์นะครับเราก็ทำการเอาขดลวดเนี่ยนะมาเรียงอยู่ในสนามแม่เหล็กเป็นรูปมันเห็นเนาะหาวิธีหยุดชั่วคราวไม่ได้ในรูปนี้เราจะเห็นว่าโอ้ยเนี่ยขอแป๊บนึงนะผมขอหยุดนะโอเคหยุดละเราจะเห็นว่าในการที่เราเอาขดลวดนะครับมาดัดให้กลายไปเป็นวงรอบเนื่องจากมันมีสนามแม่เหล็กคงที่ใช่ไหมครับเป็นยูนิฟอร์มแมกเนติกฟิลด์เนี่ยพาดผ่านตรงนี้แล้วเราจ่ายกระแสเข้าไปนะครับมีกระแสเนาะเมื่อไหร่มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมาถึงตำแหน่งนี้ vcross b จะเกิดแรงทิศลงถูกไหมครับนี่คือ force ถูกเปล่าในขณะที่นะครับกระแสอีกข้างนึงที่ return มันนะครับ v ก็เหมือนกัน v cross b เราจะได้ force ขึ้นก็ทำให้เลยครับทำให้ตัวลวดเนี่ยนะครับมันเป็นไงมันหมุนทวนเข็มนาฬิกาได้ไหมมันก็จะเกิดแบบนี้ไปเรื่อยเกิดแบบนี้ไปเรื่อยนะครับตราบใดที่ตัวแม่เหล็กเนี่ยนะครับมันยังสร้างสนามแม่เหล็กได้อยู่ตราบใดที่ยังมีกระแสไหลผ่านตัวลูปตัวเนี้ยนะครับตัวลูปของกดลวดตัวนี้กับมีสนามแม่เหล็กอยู่ก็จะหมุนตรงนี้แหละแต่พอมันหมุนมาถึงจุดหนึ่งนะครับหมุนถึงจุดเนี้ยทิศของสนามแม่เหล็ก
นี่ครับมันเกินขอบข่ายของมอเตอร์ละถูกไหมมันก็เหมือนอยู่ฟรีอะนะครับจนกระทั่งนะครับตัวลูปตัวเนี้ยนะครับพลิกไปอีกด้านหนึ่งพอพลิกไปอีกด้านหนึ่งปุ๊บเนี่ยให้เราสังเกตด้วยว่าตัวคอนเนคชันที่ระหว่างตัวลูปของขดลวดเนี่ยมาเจอกับแบตเตอรี่นะครับมันจะเว้นแหว่งตรงนี้ไว้เห็นปะสังเกตนะครับจะแหว่งบริเวณนี้ไว้ในการที่มันแหว่งเอาไว้เนี่ยนั่นหมายความว่าไม่มีกระแสไหลผ่านในช่วงเวลาพอมุมมันเลยไปใช่ไหมครับก็กลายไปเป็นว่าไงครับอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมหมุนมาทางนี้สีฟ้าจากเคยอยู่ทางด้านขวามือก็กลายเป็นมาทัชทางด้านซ้ายมือสีแดงที่เคยอยู่ทางด้านซ้ายมือก็ไปทัชทางด้านขวามือแทนนะครับพอเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยกระแสในตัวสีฟ้านะครับก็จะวิ่งทิศทางเดิมอยู่เราก็จะได้ฟอร์สดึงลงทางนี้ก็ได้ฟอร์สดึงขึ้นก็ทำให้มอเตอร์นั้นหมุนต่อไปได้นะเป็นทิศทวนเข็มนาฬิกาแต่ถ้าเราไม่มีตรงนี้นะถ้าเราไม่มีเจ้าส่วนนี้ไม่มีตุกวางตรงนี้มันจะกลายเป็นไงครับพอวิ่งมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันต้องวิ่งกลับถูกป่ะต้องวิ่งไปแล้ววิ่งกลับวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆมันทำงานไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเราเอามาคอนเนคกันแบบนี้มันก็จะกลายเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับทำงานไม่ได้แต่ถึงแม้จะทำงานได้ก็มันคือไงก็ทำไม่ได้นะครับมันก็ต้องอยู่ท่าแบบนี้เพื่อให้มอเตอร์มันหมุนได้แล้วก็วงจรไฟฟ้าไม่มีปัญหาไอ้บริเวณนี้เขาเรียกสลิปริงนะครับนะครับแล้วตัวนี้เขาก็เรียกว่าแปลงถ่านนะครับบรัชคาร์บอนบรัชแล้วก็ไอการต่อลูปลักษณะแบบนี้มันก็คือพื้นฐานของวงจรของอุปกรณ์ที่เรียกว่า DC มอเตอร์นะครับหรือมอเตอร์นะครับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโอเคเนาะนี่แหละครับก็เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากๆนะครับเราก็เปลี่ยนจากไฟฟ้านะครับมาเป็นการหมุนแล้วเราก็เอาการหมุนพวกนี้ไปทำงานซึ่งแน่นอนว่าโลกที่จะมาถึงในเร็วๆนี้นะอย่างพวก EV อะไรพวกนี้ก็จะใช้หลักการนี้แหละมันจะเปลี่ยนมอเตอร์นะจากเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในใน internal combustion engine มาเป็นเครื่องจักรกลไฟฟ้าเป็น electrical machine พวกนี้นะครับโอเคเนาะมีคำถามได้ไหมครับตรงนี้อ่ะนำไปต่อนะครับจะไม่มีนี่ก็จะเป็นพวกแบบฝึกหัดเลยนะครับให้พวกเราไปลองทำดูนะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องสั้นๆนะครับก็ไปทำแบบฝึกหัดไม่มีอะไรมากโดยไอเดียแล้วมันก็จะคล้ายๆกันกับสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าลักษณะนี้นะครับโอเคจริงๆแล้ววันนี้มันก็ตามเวลานะครับคือเลคเชอร์อันนี้มันถูกออกแบบมา2ชั่วโมงพบพอดีนะครับเดี๋ยวสำหรับเลคเชอร์นี้ก็จะขอจบไว้เท่านี้นะครับแต่ผมจะขอหยุดบันทึกเลคเชอร์นี้ไว้แค่นี้ก่อน